การเรียนรู้เรื่องความตายฉบับเริ่มต้นแอดความตายเป็นเฟรนด์หนังสือเสียงในโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peace for Death เสียงอ่านโดยริกวชิรปิลันเกลนค่ะเรานะอาจจะกินข้าวกันได้หลายมื้อเรียนปริญญาก็ได้หลายใบแม้กระทั่งแต่งงานก็ยังแต่งได้ตั้งหลายครั้งแต่เรามีโอกาสตายได้แค่ครั้งเดียวจะสอบให้ได้ดีก็ยังต้องเตรียมตัวใช่ไหมสอบตกแล้วก็ยังสอบใหม่ได้ด้วยแต่ถ้าความตายคือข้อสอบล่ะเราก็คงไม่มีโอกาสได้สอบซ่อมเพราะงั้นแล้วจะดีไหมถ้าได้เตรียมตัวรับมือกับความตายแต่เนิ่นๆเพื่อจะได้มีความพร้อมและความมั่นใจเมื่อเวลานั้นมาถึงก็สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์งดงามที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความตายอาจดูน่ากลัวก็จริงแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะทั้งความตายของเราแล้วก็คนที่เรารักเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะเริ่มทำความรู้จักมักจีกับความตายตั้งแต่ที่ยังมีความพร้อมหรืออย่างน้อยก็เริ่มทำความรู้จักทักทายซึ่งกันและกันหากว่าคุณรู้สึกเคอะเขินที่จะรู้จักกับความตายแบบตัวต่อตัวแล้วก็คู่มือเล่มนี้ขออาสาเป็นคนกลางแนะนำเพื่อนที่ชื่อว่าความตายให้คุณได้แอดเป็นเฟรนด์ไม่แน่ว่าเขาอาจจะเป็นมิตรแท้ของคุณก็เป็นได้นะฮัลโหลลางร้ายอัปมงคลเสียบรรยากาศคิดถึงความตายแล้วมันหดหู่หมอสนุกแหละคิดแล้วจะร้องไห้อะไม่เอาดีกว่าความตายน่ากลัวจังความตายอ่ะมันต้องมาพร้อมกับความเจ็บปวดแน่ๆเลยคุณรู้สึกกับความตายแบบนี้ไหมปฏิเสธความตายพอคิดถึงหรือได้ยินใครพูดเรื่องความตายคุณอาจรู้สึกหวาดเสียวหรือไม่ก็โกรธหน่อยๆบางทีก็ส่งเสียงพร้อมกับส่งสายตาตำหนิซะหากมีใครพูดถึงความตายอย่างไม่ถูกกาลเทศะสังเกตไหมว่าสังคมไม่เปิดโอกาสให้เราพูดถึงความตายมากนักหรอกเมื่อเทียบกับความสุขความสวยงามความร่ำรวยความสำเร็จการเกิดการกินอยู่การมีสุขภาพที่ดีความตายเนี่ยดูจะเป็นมิติยากในสังคมที่มองความตายแต่ด้านลบความตายไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากความสูญเสียความเศร้าโศกและเป็นที่สุดแห่งความทุกข์ที่ต้องหลีกหนีด้วยวิธีมองเช่นนี้เองอ่ะเราถึงได้สร้างวิถีชีวิตแห่งการปฏิเสธความตายโดยที่เราไม่รู้ตัวแม้ว่าความตายจะเป็นความจริงอีกด้านหนึ่งของชีวิตก็ตามทีเถอะกลัวตายลืมตายการปฏิเสธความตายนำมาสู่ความกลัวตายวิธีหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องกลัวตายก็คือแกล้งลืมหรือว่าเบี่ยงเบนความสนใจจากความตายไปสู่สิ่งอื่นๆความร่ำรวยความสำเร็จความสนุกสนานชื่อเสียงอำนาจความเล่นรอมแต่ว่าเราก็หนีไม่พ้นความตายอยู่ดีและด้วยวิธีแกล้งลืมนี้เราจึงแทบไม่รู้จักความตายเลยเข้าทำนองที่ว่ายิ่งกลัวก็ยิ่งไม่รู้จักพอยิ่งไม่รู้จักก็เลยยิ่งกลัวหนีตายและเพราะไม่รู้จักความตายก็เลยไม่อยากตาย
พราะไม่รู้จักความตายก็ไม่มั่นใจที่จะจัดการกับความตายเมื่อถึงคราวใกล้ตายเราเองก็วางใจไม่เป็นคนรอบข้างก็วางใจไม่ถูกเมื่อไม่ต้องการตายจึงยื้อชีวิตยืดความตายด้วยการยืดลมหายใจกระตุ้นหัวใจและสิ่งที่ตามมาก็คือสูญเสียทรัพยากรส่วนรวมเสียโอกาสที่จะตายอย่างสงบสันติตายดีตายสงบจะดีไหมอ่ะเมื่อเกิดมาทั้งทีเราควรมีชีวิตที่ดีเมื่อถึงคราวตายเราก็ควรได้ตายดีๆจะตายได้ดีนั้นน่ะอาจเริ่มต้นด้วยความเชื่อ3ประการนะ 1. การตายดีมีอยู่จริง 2. การตายดีมีหลายทางเลือก 3. จะตายดีได้ต้องเตรียมตัวอะไรเอ่ยมาถึงก่อนกันพรุ่งนี้หรือว่าชาติหน้าการตายดีมี3มิติการตายดีมีหลายแบบขึ้นอยู่กับนิยามการตายดีของแต่ละคนแต่ไม่ว่าจะตายดีแบบไหนก็ต้องเตรียมตัวตายทั้งสิ้นนะการตายดีนะมันก็อาจจะหมายถึงตายโดยไม่ทิ้งภาระให้คนข้างหลังตายท่ามกลางความอบอุ่นไม่มีสิ่งค้างคาใจเตรียมพร้อมด้วยการสะสางสิ่งคาใจขอโทษรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างสะสางหน้าที่การงานและมรดกให้เรียบร้อยอันนี้คือการตายดีเชิงสัมพันธภาพส่วนการตายดีในเชิงกายภาพก็อาจจะหมายถึงไม่ตายแบบฉับพลันทันทีตายอย่างไม่ทรมานแล้วก็เตรียมพร้อมด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายเตรียมพร้อมด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาวางแผนการรักษาร่วมกับคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการตายดีเชิงจิตใจซึ่งอาจหมายถึงเห็นความจริงก่อนตายสามารถปล่อยวางชีวิตตายด้วยใจสงบอันนี้ก็จะต้องเตรียมพร้อมด้วยการฝึกสติวางใจให้สงบฝึกฝนการพิจารณาความจริงของชีวิตฝึกฝนการปล่อยวางสิ่งต่างๆของชีวิตนี่แหละเขาเรียกว่าตายดีเชิงจิตใจซึ่งถ้าทำได้ทั้ง3อย่างก็จะตายดีอย่างสุดๆเลยแอดเฟรนด์รับความตายเป็นมิตรในเมื่อเราต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีอะไรดีไปกว่าการยอมรับความตายและเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมรับกับความตายทุกขณะท่าทีดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้เราเผชิญความตายได้อย่างใจสงบเท่านั้นหากยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราด้วยทำให้ใฝ่ในการทำความดีหลีกหนีความชั่วมิหลงมัวเมาในทรัพย์สมบัติและเกียรติยศชื่อเสียงเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวไม่สามารถตามติดตัวไปได้เวลาตายอีกทั้งไม่ช่วยให้จิตใจสงบเย็นได้เลยเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงการระลึกถึงความตายอยู่เสมอทำให้เราคลายจากความยึดติดทั้งสิ่งที่น่ายินดีและสิ่งที่ชวนยินร้ายเช่นความสูญเสียความบาดหมางจึงช่วยให้เรามีชีวิตที่ผาสุกโปร่งเบาและสงบเย็นกล่าวอีกในหนึ่งหากเรารู้วิธีตายดีก็ย่อมรู้ว่าจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรในทางกลับกันการมีชีวิตที่ดีย่อมช่วยให้เราตายดีในที่สุดชีวิตที่ผาสุกกับความตายที่สงบหาได้แยกจากกันไม่ข้อความจากพระไพศาลวิสาโลเตรียมสำหรับตายให้ดีที่สุดอย่างไรอะอยู่ให้ดีที่สุดสิเตรียมสำหรับอยู่ให้ดีที่สุดยังไงล่ะนั่นนะสิเตรียมพร้อมสำหรับที่จะตายนะสิพุทธทาสภิกขุอ
ตอนนี้ชีวิตยังสนุกอยู่จะรีบเตรียมตัวตายทำไมถึงจะสนุกอย่างไรในที่สุดแล้วเราก็ต้องเจอกับความตายปัญหาคือถ้าถึงตอนนั้นแล้วถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วเพราะเรามีโอกาสตายได้แค่ครั้งเดียวไม่เหมือนสอบ Entrance และความทุกข์ทรมานตอนใกล้ตายมันยิ่งกว่าความทุกข์ทรมานทั้งหลายทั้งปวงในตอนที่มีชีวิตอยู่ซะอีกตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนที่สบายเราพอที่จะจัดการกับความเจ็บปวดได้เพราะว่าเรายังมีสติดีร่างกายเรายังมีกำลังเข้มแข็งแต่ตอนที่ใกล้ตายมันจะกระปุกกระเปี้ยไปหมดทุกอย่างเลยร่างกายก็อ่อนแอจิตก็เสื่อมถอยสติก็เลือนรางถึงตอนนี้ก็ยากที่จะรับมือกับความตายได้นะในยามปกติแล้วเราสามารถรับความสูญเสียอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นเช่นอกหักตกงานล้มละลายแม้กระทั่งเวลาเจ็บป่วยแต่ตอนใกล้ตายไม่ใช่อย่างนั้นการเผชิญความตายซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตจึงเป็นเรื่องที่ยากมากถึงแม้ความตายจะยังอยู่อีกไกลสำหรับคนที่ยังหนุ่มสาวอยู่แต่ว่าความตายของคนใกล้ชิดเราเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆไม่มีทางที่เราจะปฏิเสธหรือว่าหลีกหนีพ้นมันทุกข์ใจมากนะถ้าเราไม่มีภูมิต้านทานต่อความทุกข์ชนิดนี้นะแต่ถ้าเรารู้จักความตายอย่างดีจัดการกับความตายได้อย่างถูกต้องเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่ทำให้เราทุกข์มากถ้ามองในแง่พระพุทธศาสนาเราเกิดมาทั้งชีวิตก็เพื่อที่จะได้เตรียมตัวสำหรับเผชิญกับวาระสุดท้ายของชีวิตนี่แหละเพราะความตายเป็นภัยพิบัติที่หนักหนาสาหัสที่สุดที่ทุกคนจะต้องประสบอ่านข้อความนี้จากท่านพระไพศาลวิสาโลถ้าอย่างนั้นเราจะระลึกถึงความตายยังไงดีก็ให้ระลึกว่า 1. ความตายมาเยือนเราอย่างแน่นอน 2. ความตายมาเยือนเราเมื่อไหร่ก็ได้เพราะอย่างนี้แหละจึงต้องขยันขนขวายเร่งทำกิจสำคัญเพราะไม่แน่ว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะคุณค่าของการระลึกถึงความตาย 1. ทำให้ขนขวายสิ่งที่ชอบผัดผ่อน 2. รักษาใจให้เป็นปกติได้ง่ายแม้ถูกกระทบจากความพลัดพรากสูญเสีย 3. ให้อภัยได้ง่ายขึ้น 4. ปล่อยวางสิ่งที่ชอบยึดติดได้ง่ายขึ้น 5. เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันข้อ 6. อันนี้สำคัญเลยเพราะจะทำให้มีความสุขง่ายขึ้นนะซ้อมตายบางทีการระลึกถึงความตายขึ้นมาเฉยๆอาจทำได้ยากหลายคนอาจไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีเอาอย่างนี้นะเราอาจลองนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องลึกถึงความตายก็ได้เช่นไม่ว่าเรากำลังเดินทางกำลังกินรู้ข่าวร้ายหรือว่าเงินหายไปเยี่ยมคนป่วยไปงานศพสถานการณ์เหล่านี้เป็นโอกาสที่ดีเลยที่จะทำให้เราระลึกถึงความตายหรือจะเรียกว่าซ้อมตายก็ได้เมื่อออกเดินทางเมื่อต้องขึ้นรถลงเรือลองคิดดูสิว่าหากการเดินทางครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราพร้อมที่จะตายหรือเปล่าหากก็ยังไม่พร้อมนะอะไรล่ะทำให้เรายังไม่พร้อมอะไรล่ะคือสิ่งที่ทำให้เราอ่ะยังทำมันไม่ได้อ่ะเมื่อเรากินขณะที่เรากำลังกินอาหารที่เราชอบอย่างอร่อยที่สุดเลยนะเราก็จะมีความสุขใช่ไหมล่ะแต่จะมีวันหนึ่งที่เรากินไม่ได้ร่างกายของเราไม่ยอมรับอาหารอีกต่อไปแล้วเราอะเตรียมใจยอมรับกับวันนั้นที่ต้องมาถึงอย่างแน่นอนแล้วหรือยัง
มื่อสูญเสียทรัพย์โอ้ยยืมกันจังเลยเงินเนี่ยไม่ต้องยืมกันมั่งก็ได้ไหมทางนี้ก็ไม่ค่อยมีหรอกนอกจากเรื่องเบสิกสุดๆอย่างเงินหายทรัพย์สินถูกขโมยหรือว่าหายไปพร้อมกับหนี้ที่ให้ยืมมองในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือแบบฝึกหัดที่ช่วยให้เรารู้จักปล่อยวางเพื่อรับมือกับความตายนะเราจะเผชิญความตายอย่างสงบได้อย่างไรในเมื่อเรายังทำใจยอมรับกับความสูญเสียไม่ได้แม้กับเงินหลักพันหรือว่าหลักหมื่นเพราะเมื่อเราตายมีเงิน 10,000 ก็เสียทั้ง 10,000 หรือแม้แต่มีเงิน10ล้านนะก็หายวับไปเลยทั้ง10ล้านแล้วเราล่ะเราพร้อมหรือไม่ที่จะสูญเสียทรัพย์สินทุกอย่างที่เรามีแล้วก็รู้จักไปเมื่อรับรู้ข่าวเกี่ยวกับคนตายเมื่อรับรู้ว่าญาติมิตรหรือแม้กระทั่งคนในข่าวประสบอุบัติเหตุได้รับเคราะห์ภัยเจ็บป่วยเสียชีวิตลองใช้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องเตือนใจดูสิว่าเราเองก็อาจประสบกับเหตุการณ์เหล่านั้นเหมือนกันลองถามตัวเองว่าหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะทำใจยังไงพร้อมจะตายหรือไม่ทุกวันนี้เราได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่หากว่าไม่ได้ทำนะจากนี้ไปเราจะทำยังไงถึงจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยไม่ตื่นตระหนกหรือว่าทุรนทุรายไปเยี่ยมผู้ป่วยเราอาจระลึกว่าวันหนึ่งร่างกายของเราก็ต้องเสื่อมทรุดเช่นเดียวกับเขาถ้าเราเจ็บป่วยแบบเดียวกันหรือว่าหนักกว่าเรายอมรับความเจ็บป่วยนั้นได้หรือไม่ไปงานศพเราอาจใช้งานศพเป็นเครื่องเตือนสติตนเองว่าต่อไปเราก็คงต้องนอนแน่นิ่งเช่นเดียวกับเขาให้งานศพช่วยปลุกเราขึ้นตื่นจากความหลงและก็ความประมาทในชีวิตซะเขียนพินัยกรรมชีวิตวิธีหนึ่งที่จะช่วยตรวจสอบว่าเรามีความก้าวหน้าในการเตรียมตัวรับมือกับความตายแล้วมากน้อยเพียงใดก็คือการเขียนพินัยกรรมชีวิตโดยตอบคำถามต่อไปนี้คำตอบเหล่านี้เราสามารถนำไปปรับให้เป็นพินัยกรรมชีวิตฉบับจริงได้ด้วย 1. ทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่อยากให้จัดการอย่างไร 2.อยากฝากให้ใครดูแลช่วยเหลือญาติมิตรลูกหลานพ่อแม่ยังไงบ้าง 3. ร่างกายของเราอยากให้จัดการต่อยังไง 4. การงานหรือธุรกิจที่ค้างๆอยากให้จัดการต่อยังไง 5. งานศพของเราอยากให้จัดการยังไง 6.หากเราอยู่ในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถพูดหรือว่าสื่อสารได้การรักษาแบบใดที่ไม่ต้องการให้ทำกับเราและการรักษาดูแลแบบใดที่อยากให้ทำรวมทั้งอยากพบใครหรืออยากให้ใครมาดูแลเราถ้าทำสองอย่างนี้ได้แล้วก็นะตายดีแน่นอนกดไลค์เลยปอลทำความดีทุกขณะที่มีโอกาสฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางเมื่อความตายต้องเกี่ยวพันกับโรงพยาบาลปัจจุบันผู้ป่วยระยะสุดท้ายครึ่งหนึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลผู้ป่วยแทบทั้งหมดผ่านการดูแลสุขภาพในระบบที่ใช้ในแนวทางการแพทย์ตะวันตกเป็นหลักซึ่งก็มักจะมีปัญหาในด้านต่างๆยังแพทย์เฉพาะทางก็มักจะมุ่งเน้นแต่การรักษาโรคอย่างเดียวหรือผู้ป่วยประสบความทรมานจากการรักษาแบบก้าวร้าวหรือว่าเมื่อโรคดำเนินมาจนถึงระยะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แพทย์ก็มักจะประสบปัญหาในการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวค่าใช้จ่ายในการรักษาที่แพงแล้วก็สิ้นเปลืองมากเพราะงั้นแล้วเมื่อขจัดปัญหาซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการดูแลสุขภาพตามแนวทางการแพทย์ตะวันตกจึงเกิดแนวคิด
การดูแลแบบประคับประคองระยะท้ายขึ้นในระบบสุขภาพการดูแลแบบประคับประคองระยะท้าย palliative care คือการดูแลสุขภาพช่วงระยะท้ายของชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อการจากไปอย่างสงบโดยเริ่มต้นการดูแลแบบประคับประคองตั้งแต่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิตและอาจรวมไปถึงการดูแลความเศร้าโศกหลังจากการสูญเสียด้วยเมื่อคุณป่วยหนักรักษาไม่หายคำถามเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับคุณ 1. ชีวิตของเราเหลืออยู่อีกนานเท่าใด 2. ไม่อยากเจ็บปวดทรมานก่อนตายจะทำยังไงดี 3. ทำยังไงไม่ให้ค่ารักษาพยาบาลแพงเกินไปอ่ะ 4.เราจะสงวนสิทธิ์การรักษาหรือว่าเลือกวิธีการตายยังไง 5. เราและคนใกล้ชิดจะทำอะไรได้บ้างในช่วงท้ายของชีวิตหน่วยดูแลแบบประคับประคองระยะท้ายหากคุณมีคำถามเหล่านี้แล้วก็บอกพยาบาลได้เลยว่าอยากปรึกษายกมือค่ะขอคอนซัลท์หน่วย palliative care หน่อยค่ะ palliative care ค่ะคำแปลขอปรึกษาหน่วยดูแลแบบประคับประคองระยะท้ายค่ะหนังสือเจตนาปฏิเสธการรักษา living will เมื่ออยู่ในสภาวะป่วยหนักผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพที่ไม่รู้ตัวการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลจึงมักขึ้นอยู่กับแพทย์หรือว่าญาติซึ่งอาจสวนทางกับความต้องการของผู้ป่วยเราทุกคนรวมถึงผู้ป่วยที่ยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่สามารถหารือกับคนในครอบครัวญาติสนิทคนใกล้ชิดหรือว่าแพทย์เพื่อทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาที่เกินความจำเป็นแล้วก็วางแผนการดูแลรักษาเมื่อตนเองป่วยหนักหรืออยู่ในสภาวะใกล้ตายได้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailivingview.in.th โครงการสื่อสารสร้างความตระหนักวิถีสู่การตายอย่างสงบเพราะการตายถูกรับรู้เพียงมิติของความเจ็บปวดทรมานสูญเสียอัปมงคลน่ากลัวจึงทำให้ผู้คนในสังคมพากันลืมและมองไม่เห็นความจริงว่าความตายต้องมาเยี่ยมเยือนเราอย่างแน่แท้ในวันหนึ่งความตายที่ตามมาด้วยการหลีกเลี่ยงและความประมาทที่ตามมาด้วยการละเลยไม่สนใจเรียนรู้ความตายทำให้เมื่อตนเองหรือคนใกล้ชิดต้องประสบกับสภาวะใกล้ตายเข้าจริงๆก็ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีสติผู้ที่ประสบปัญหามากที่สุดดูจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับความทรมานจากการยืดความตายด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆและอาจตายอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรต่อการตายอย่างสงบสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันญาติผู้ดูแลและครอบครัวต้องอยู่ในภาวะเศร้าหมองสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายมหาศาลจากการยื้อชีวิตด้วยเทคโนโลยีเกินความจำเป็นปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันได้หากมีการเตรียมความพร้อมด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียมตัวรับมือกับความตายโครงการสื่อสารสร้างความตระหนักวิถีสู่การตายอย่างสงบจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมรับรู้ว่าความตายเป็นเรื่องสำคัญที่พึงเรียนรู้เป็นก้าวแรกของการเตรียมตนเองและคนรอบข้างให้สามารถรับมือกับความเจ็บป่วยและความตายได้อย่างสงบอีกทั้งจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเองและสังคมโดยรวมแอดความตายเป็นเฟรนด์จริงๆกดไลค์และติดตามเนื้อหาข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ความตายเพิ่มเติมได้ที่ peachfooddead facebook.com/peachfooddead
2011ความตายอาจไม่ใช่ภัยคุกคามแต่คือมิตรที่มาเตือนเราด้วยความปรารถนาดีคือครูที่เคี่ยวเข็นเราให้ใช้ทุกวินาทีของชีวิตอย่างมีคุณค่าช่วยให้เราเข้าถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตที่แต่ละคนอาจจะลืมไป